สวัสดีค่ะจับรถนิยมนะคะวันนี้เรามีสินค้าดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะตอนนี้ค่ะสายลับกล่องทิชชู่ในรถยนต์ Nabolek JK61 ค่ะทำจากพัสดุที่มีคุณภาพนะคะมีน้ำหนักแค่80กรัมยาว22เซนติเมตรกว้าง7เซนติเมตรค่ะตัวพลาสติกแข็งแรงมากค่ะไม่แตกหักง่ายใช้งานได้นานส่วนสายรัดก็เป็นยางยืดเกรดดีค่ะไม่ยานไม่เปื่อยแน่นอนตอนนี้ผลิตโดยบริษัท Nabolek จากประเทศญี่ปุ่นนะคะผู้ผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะที่เน้นคุณภาพของการใช้งานและรูปแบบที่ทันสมัยค่ะตัวนี้ใช้รัดกล่องทิชชู่ในรถนะคะมีห่วงครอบปากเพื่อเว้นไว้สำหรับดึงกระดาษทิชชู่ออกมาค่ะตัวนี้ใช้กับทิชชู่แบบกล่องนะคะสามารถปรับสายให้เป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้ติดตั้งได้หลายที่เลยค่ะทั้งที่บังแดดหน้ารถและหลังเบาะที่นั่งด้านหน้าก็ได้ค่ะถ้าจะติดบังแดดหน้ารถให้ย้ายสายมาไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็เปิดตีนตุ๊กแกออกมาเอากล่องทิชชู่ใส่หลักแล้วตัวนี้ก็จะติดกับบังแดดนะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและถ้าจะติดหลังเบาะที่นั่งด้านหน้านะคะเราก็จะย้ายสายมาไว้ข้างข้างหลังนี่ก็จะเกี่ยวกับคอหลังเบาะค่ะถ้าเป็นอย่างก็จะเป็นอย่างนี้สายรัดสามารถปรับให้สั้นยาวให้พอดีกับขนาดของกล่องทิชชู่ได้นะคะเพื่อรัดกล่องให้แน่นขึ้นค่ะกล่องทิชชู่ที่มักจะเกะกะในรถตอนเราขับรถตอนเบรกก็จะร่วงหล่นแล้วเวลาใช้งานก็หาไม่เจอพอย้ายที่ไปมาถ้าคุณได้ลองใช้สายรัดกล่องทิชชู่ในรถตัวนี้ปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยค่ะเพื่อสะดวกต่อการหยิบทิชชู่มาใช้งานและเพื่อจัดเก็บกล่องทิชชู่ภายในรถให้มีระเบียบขึ้นด้วยค่ะสายรัดกล่องทิชชู่ตัวนี้นะคะจะเพิ่มความสะดวกให้เราเวลาขับรถค่ะใครที่มีปัญหากล่องทิชชู่เกะกะในรถไม่มีที่วางไม่รู้จะวางไว้ไหนวางตรงนี้ก็กลัวตกวางตรงนู้นก็หยิบมาใช้ยากแนะนำตัวนี้เลยค่ะราคาปกติ590บาทแล้วเหลือ390บาทเท่านั้นค่ะคุณจะได้ที่เก็บทิชชู่นะคะทำให้รถคุณมีระเบียบและหยิบมาใช้งานได้ง่ายค่ะสะดวกใกล้มือไม่เกะกะรถอีกด้วยแถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยค่ะในกล่องนะคะก็จะมีที่รัดทิชชู่ค่ะและด้านหลังก็จะเป็นวิธีการใช้งานบอกอย่างละเอียดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าคุณมีปัญหากล่องทิชชู่วางไม่เป็นที่ให้ตัวนี้จัดระเบียบให้คุณสิคะใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆกิจกรรมโดนๆของทางรถนิยมนะคะกดไลค์กดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook รถนิยม.com และกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube รถนิยม.com ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะทำให้ทั้งคุณทั้งรถดูดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ